เรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกท่านนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่ปี2562ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้นะครับผมขอกราบอนัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธสิหิงมิ่งมงคลสิรินาถที่เป็นที่เคารพบูชาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีเดชะพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริย์ติยาธิราชเจ้าทุกพระองค์พระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีมีแต่ความสุขความสำเร็จด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คิดทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จและขอให้มีความสุขตลอดปี2562และตลอดไปครับในส่วนของมาตรการของจังหวัดชลบุรีนั้นเราได้บูรณาการหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนราชการส่วนทั้งอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆนะครับเรามีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่สำคัญในเขตจังหวัดชลบุรีเนี่ยหลายจุดด้วยกันเนื่องจากว่าชลบุรีนั้นมีทั้งในส่วนของรถไฟมีทั้งในส่วนของเรือเพราะฉะนั้นมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราทำทั้งทางบกทางรางและก็ทางน้ำนะครับในส่วนของทางรถไฟนั้นจุดสกัดจุดที่ตัดกับทางรถไฟเรามีอยู่143จุดด้วยกันนะครับซึ่งทุกจุดเนี่ยเราก็ระมัดระวังกันมาตลอดนะครับหลายปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถไฟนะครับในส่วนทางน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับเรือโดยสารต่างๆมาตรการต่างๆในการดูแลเรือรับจ้างนะครับเรามีมาตรการออกตรวจนะครับแล้วก็ในช่วงหลัง6โมงเย็นไปเนี่ยเราก็ไม่ให้เรือที่เป็นเรือจ้างเหมาเนี่ยออกไปบริเวณทะเลนะครับเพื่อป้องกันปัญหาป้องกันอันตรายต่างๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของทางถนนที่เป็นปัญหาสำคัญนะครับเรามีจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่ให้บริการในเรื่องการตรวจนะฮะตรวจซ่อมแซมสิ่งต่างๆหรือเป็นจุดพักสำหรับผู้ที่ขับขี่ไปถ้าเกิดรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียเราก็มีจุดที่ให้บริการมีการนวดนะฮะมีการให้บริการน้ำดื่มอาหารต่างๆให้เป็นระยะนะครับแล้วเราก็ขอทำการประชาสัมพันธ์รณรงค์พี่น้องประชาชนทุกคนให้ขับขี่โดยเคารพถึงกฎจราจรนอกจากนั้นนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยในส่วนของตำรวจนะครับก็จะตั้งจุดมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับออกตรวจตาจุดเสี่ยงต่างๆนะครับเราก็มีจุดเสี่ยงอยู่ประมาณ80กว่าจุดนะครับในส่วนจังหวัดชลบุรีแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำให้จุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะฮะไม่มีพยานอันตรายต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องถนนเรามีการตรวจตาถึงการชำรุดต่างๆมีการซ่อมแซมมีป้ายแจ้งเตือนนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆเราก็ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ต่างๆให้ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเดินทางนะครับมีการแจ้งเตือนต่างๆตลอดระยะทางที่ท่านเดินทางผ่านเข้ามานะครับสิ่งที่ทางจังหวัดอยากขอความร่วมมือก็คือผู้ขับขี่ทุกท่านนะครับอยากให้ช่วยกันระมัดระวังเนื่องจากมีการเดินทางเป็นจำนวนมากนะครับทุกคนก็มีความเร่งรีบก็ขอให้เคารพในกฎจราจรต่างๆในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะครับเราทำงานกันทุกวันนะครับท่านมีปัญหามีอะไรต่างๆท่านสามารถจอดแวะได้ตลอดระยะทางแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ตลอดนะครับในปี2562นี้นะครับทางจังหวัดชลบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการเกิดอุบัติเหตุของเราจะลดน้อยลงปีที่ผ่านมาเราเกิดอุบัติเหตุ12ครั้งนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง4คนนะครับปีนี้เราก็ไม่อยากให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่อยากให้มีการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็ต้องขอความกรุณาทุกท่านนะครับที่เดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยกันดูแลคนที่เดินทางไปด้วยกันพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดชลบุรีก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ